สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขนค่ะทักทายพี่น้องอีกจะคลิปเนี่ยถอพี่น้องค่ะ FC ผู้ที่ติดตามอีหล่าอุ้งอิงติดตามพ่อโจติดตามสาวหน่อยปิดบ้านแพ้งสู่มื้อนี้หลายๆคนค่ะมาเบิ่งแย่งเป็นแห้งใจมาเบิ่งคลิปซอยสาวน้ำยืนทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนผู้ลงคนว่าเจ้าหายไปพี่น้องคะถ้าติดตามสาวน้ำเงินอิหลีสาวน้ำเงินก็จะมีคลิปฝากตอนพี่น้องว่าเป็นซุ้มมืออยู่ได้ค่ะพี่น้องจริงๆแล้วสาวน้ำเงินบ่ได้ไปใส่เพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะบ่เห็นคลิปเท่านั้นเองต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำเด้อพี่น้องเด้อเวลาสาวน้ำเงินลงคลิปหรือว่าเวลาไลฟ์สดทักทายกันก็จะได้เห็นได้พ่อกันจะได้มาติดตามเบิ่งคลิปหรือว่ามาทักทายกันนะคะพี่น้องกับบ่ได้ไปใส่ค่ะก็ยังคงมีคลิปฝากตอนพี่น้องอยู่ตลอดนะคะมื้อนี้ก็ไลฟ์คลิปเราเด้อค่ะผู้ใดว่าท่านได้เบิ่งคลิปใดฝากนะฝากคนๆเบิ่งแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเลื่อนๆเบิ่งนะคะเบิ่งสู่คลิปแชร์ไปสู่คลิปคือว่าเนาะขอบคุณในหลายอีหลีค่ะเบิ่งหันกลับไปเบิ่งคลิปกับพ่อเอกกับพ่อเอกนะคะพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลเบิ่งหันไปเบิ่งคลิปเห็นเพิ่นกำลังเตรียมตัวที่จะไปงานที่นวนครนะคะพี่น้องก็คือบรรยากาศยูรีสอร์ทสะอ้อนพี่น้องเลยสะออนยังว่าซั่นก็เลยอยากเว้าสู่ฟัง1 1สะออนคุณแม่นะคะคุณแม่ท่านนึงเพิ่นติดตามพ่อเอกเนาะติดตามอีหล่าอุ๋งอิงติดตามเบิ่งในเพจนี่ล่ะพี่น้องค่ะของพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นติดตามบัตตานีปรากฏว่าคือเพิ่นอยากเอามาไล่มาให้อีหล่าอุ๋งอิงเอาเงินมาให้บอกง่ายๆเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่มีโอกาสที่จะได้ไปเบิ่งหน้างานจังซี่นะคะแล้วบังเอิญพี่น้อง FC เฮาก็เก่งอีหลีเด้ FC อีหล่าอุ๋งอิงนี่เก่งอีหลีพี่น้องคือบังเอิญว่าพอเอกได้คลิปที่สาวน้ำเงินเว้ามาแม่นบ่มีคลิปไปซักผ้านะคะพี่น้องมีคลิปไปซักผ้าอยู่แถวอยู่แถวนั่นล่ะแถวรีสอร์ทที่เพิ่นพักก็คือมีคลิปซักผ้ามองร้านซักผ้าปรากฏว่าร้านซักผ้าจะอยู่ด้านนอกก่อนที่จะมาฮอดรีสอร์ทน่ะนะคะเพิ่นก็ไปซักผ้าเมื่อเช้านี่แม่นบ่คะก่อนเขาพักรีสอร์ทนะคะพี่น้องแล้ว FC ก็ตาดีขนาดนะคะสังเกตขนาดเนาะพ่อเอกเว้าในคลิปเว้าหยังจังซี่เพิ่นก็บอกว่าอุ๊ยร้านซักผ้าต้องเป็นร้านนี้ร้านนี้คือจําได้ต้องเป็นร้านนี้แล้วถ้าเป็นแถวนี้มาพักแถวนี้ก็แสดงว่าต้องมีมองนี้มองเดียวว่าซั่นต้องรีสอร์ทมองนี้ก็คักที่อีหล่าอุ๋งอิงพ่อเอกทีมงานรถตู้ทีมงานพ่อฮักที่ติดตามสิมาพักนะคะปรากฏว่าแม่นอีหลีพี่น้องเพิ่นก็จอบถาแล้วก็จอบถาเวลาว่าประมาณเวลาซําใดนอแบบลูกสาวจะออกไปงานจังซี่นะคะเพิ่นก็ขับรถมาเบิ่งว่าซั่นเนาะขับรถมาเบิ่งก็เป็นบังเอิญพอดีเพิ่นกําลังเตรียมสิ่งเตรียมของขึ้นรถตู้แม่นบ่พี่น้องที่กําลังจะไปงานนวนครพอดีคุณแม่เพิ่นก็ดีใจเพิ่นก็เอาเงินมาใส่มือให้อีหล่านะคะกับมาทักทายคือว่าเนาะมาจับไม้จับมือมาทักทายอีหล่านะคะด้วยความหักแพ้งอีหลีพี่น้องนอกจากจะหักแพ้งแล้วยังเป็นคนที่สังเกตนะคะสังเกตแล้วก็เป็นความบังเอิญเป็นความโชคดีหลายๆอย่างที่คุณแม่เรามีโอกาสได้เห็นอีหล่าเนาะเพราะว่าคือเหมือนกับใจเราก็จะอยากพ่ออีหล่าแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปเบิ่งหน้างานจักเทื่อจังซี่นะคะด้วยความบ่สะดวกเท่าที่ควรส่วนหลายก็จะก็จะเบิ่งแต่กุมปิดอีหยังจังซี่เพิ่นว่าเนาะก็เป็นกําลังใจให้อีหล่าแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมาเล่นอยู่บ่ไกลจนเกินไปแต่คุณแม่เพิ่นก็บ่ได้ไปนะคะก็เลยเป็นความโชคดีไปเลยมื้อนี้ที่อีหล่าไปพักอยู่ใกล้ๆแล้วเพิ่นก็สังเกตเห็นแล้วก็เป็นความโชคดีที่ว่าสังเกตเห็นบ่พอยังอ้าว ยังพักอยู่แถวนั้นแล้วขับรถมาเบิ่งเห็นพอดีอีกต่างหากนะคะคือถ้าเห็นรถตู้ก็แม่นเลยพ่อเอกว่าเนาะบัดนี้สะออนหยังสะออนอีกอย่างนึงพี่น้องสะออนพ่ออาจิตาชุ่มแพ้ค่ะ
เจ้าออนพ่อฮากอีหลาพี่น้องเอ้ยตาฮากอีหลีเด้จริงๆพออาจิตานี่เราเป็นน้องเราอายุเป็นน้องสาวน้ำเยินอยู่แต่ว่าเราก็อาจกะเอิ้นซักพอเนาะพอฮักกีฬาอุ้งอิงสะออนเล่าพี่น้องสะออนเล่าเตรียมแนวอยู่แนวกินสะออนเล่าเตรียมแนวอยู่แนวกินนอกจากจะไปนําไปคอยอำนวยความสะดวกนะคะหรือว่าคอยสอดส่องเบิ่งแย่งให้ยามอีลาออกหน้าเวทีจังซี่เนาะบอกง่ายๆเป็นบอดี้การ์ดเป็นพ่อฮากที่เป็นบริการจังซี่แล้วสะออนมื้อนี้แล้วเตรียมแนวอยู่แนวกินพี่น้องเอ้ยโอ้ยจักหยังเป็นหยังเรามีอุปกรณ์กันประกอบอาหารเคลื่อนที่มีเตาปิกนิกมีหมอมีเคียงมีมีดมีหยังบ้านแม่ขยันแห้งพี่น้องคือแบบปกติเนาะถ้ามันเดินทางแบบนี้ส่วนหลายก็แค่ซื้อเอาเป็นว่าพี่น้องซื้อกินแต่นี่เรามีครบเลยนะพี่น้องซาร์นี่ก็เลยว่าโอ้ยเห็นแบบนี้เลยสะออนหลายเราเป็นความโชคดีของลูกสาวเป็นความโชคดีของอีหล่าอุ้งอิงเป็นความโชคดีของพ่อเอกแม่หน่อยที่มีกัลยาณมิตรแบบนี้เนาะเราเพิ่นก็ยังโทรตามกันสนั่นจังซี่ในนามของพ่อฮักพี่น้องค่ะเพิ่นเตรียมแนวอยู่แนวกินกินให้มันแล้วเพิ่นว่าเนาะแม่นได้ค่ะพี่น้องคือกินแล้วเรียบร้อยเฮาก็จะได้ออกไปเฮ็ดงานแบบเต็มที่แม่นบ่อีหล่าอุ้งอิงนะคะก็คือกินให้อิ่มให้อิ่มกินเรียบร้อยแล้วเวลาไปการไปงานมันก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแม่นบ่พออาจิตาเราก็โอ้ยตาหักหลายนะคะเราเตรียมแนวอยู่แนวกินไปซื้อมาก็มีอยู่ส่วนนึงเฮ็ดเองก็มีประเภทเนื้อนะเนาะก็คือสิแม่นตอนเศร้าที่ว่าแวะตลาดไทยนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยพอดีเห็นคลิปนี้ก็เลยแบบเอ้านั่งเบิ่งคลิปอยู่นี่อยู่บ้านเนี่ยเอามาเว้าสู้กันฟังนี่ล่ะพี่น้องก็คือจะเห็นคือกันแม่นบ่ติดตามกันต่อไปค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยีหล่าอุ้งอิงเป็นกําลังใจให้พ่อเอกแม่หน่อยนําเนาะกะสาวน้ําเย็นล่ะคนนึงที่ติดตามช่องของพ่อแม่อุ้งอิงลําเพิ่น Official ทั้งเพจก็มีพี่น้องทั้ง YouTube ก็ดีคือกันเพิ่นก็ลงคลิปแบบประมาณเดียวกันนะคะเพิ่นก็ลงคลิปก็คือไหนๆก็เฮ็ดคลิปแล้วคือสาวน้ําเย็นนี่เนาะไหนๆก็เฮ็ดคลิปแล้วก็เอาออกทั้ง2ช่องทางซะยังบ่ทันได้เอาออกแต่ TikTok เท่านั้นได้เดี๋ยวนี้พี่น้องตอนนี้ออก YouTube ออก Facebook Fanpage นะคะ DJ สาวน้ําเย็นอีสานอ่อนซ่อนก็ฝากให้พี่น้องติดตามมีหยังก็มาคุยกันแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะก็อย่าว่าเป็นข่าวเถอะเนาะถือว่าเงาๆหาแนวเว้าสู่พี่น้องฟังเอาแบบนี้ดีกว่านะคะขอบคุณได้หลายอีหลีที่พี่น้องมาติดตามทุกคลิปวิดีโอซอยแชร์ไปทุกคลิปวิดีโอคอมเมนต์ใต้คลิปน้ําเด้อค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปนําขอบคุณนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ